สาวประเภท2เข้าแถวรอยาวเหยียดค่ะที่ด้านนอกของสำนักทะเบียนในกรุงโบโนสไอเรสเมื่อวานเพื่อหวังเป็นคนแรกที่ได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสถานะทางเพศจากชายเป็นหญิงและทำบัตรประชาชนใหม่ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยสถานะทางเพศของบุคคลรักร่วมเพศที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วและเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวานกฎหมายใหม่นี้อนุญาตให้ประชาชนเปลี่ยนสถานะทางเพศด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องรอผ่านการรับรองจากแพทย์หรือจากศาลก่อนทำให้อาร์เจนตินากลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้สิทธิ์การเปลี่ยนสถานะทางเพศตามใจชอบเช่นนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่อย่างสหรัฐก็กำหนดว่าคนที่จะได้รับการเปลี่ยนสถานะทางเพศจะผ่านการตรวจสภาพจิตใจว่ามีความผิดปกติทางเพศผ่านการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศและผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแต่สาวประเภท2บางคนที่รอเปลี่ยนสถานะทางเพศก็บอกว่าเธอต้องการเสรีภาพในการเลือกสถานะทางเพศเองหลังจากใช้ความพยายามทางกฎหมายอยู่หลายปีเพื่อเปลี่ยนสถานะทางเพศในบัตรประจำตัวหรือเอกสารทางราชการต่างๆ